ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ซิมทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการถามอาจารย์พรพลนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำพยากรณ์สำหรับวันจันทร์ที่6มิถุนายนนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้การงานทายดีนะคะจะมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือว่ามีข่าวคราวในการปรับเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินก็สอดคล้องกับเรื่องของงานค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจแต่ความรักไม่เด่นนะคะไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่ค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะงานวันนี้เหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจแม้ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าปกติแต่ว่างานสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะส่วนเงินมีโอกาสได้รายได้เสริมโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นการประสานการเป็นคนกลางและความรักนะคะเน้นคนโสดถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่อย่าทุ่มจนสุดตัวให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานให้มองไปข้างหน้าอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปแม้กระทั่งอะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าได้วิตกกังวลส่วนเงินจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนนะคะระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกันเพราะว่าเรื่องของการเจรจาความรักให้เข้าทางผู้ใหญ่ค่ะจะได้รับความเมตตาส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวดีค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะงานในวันนี้นะคะจะมีโอกาสได้มาในเรื่องของสิทธิประโยชน์สวัสดิการเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องการเงินต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะไม่ว่าการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาหรือจังหวะในเรื่องของการลงทุนและความรักในวันนี้คนที่คิดมีคู่อาจจะต้องเสียสละบางอย่างส่วนคนที่มีคู่แล้วพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่างานในวันนี้มีโอกาสพบเจอกับปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนส่วนการเงินยังพอมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการริเริ่มสิ่งใหม่ๆและความรักในวันนี้ค่ะคนที่มีปัญหาอย่าซื้อเวลาให้ทบทวนจริงจังให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะงานมีโอกาสได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญมีการพัฒนาสิ่งที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ขยับขยายในสิ่งที่ทำส่วนเงินยังไม่ควรคิดการใหญ่ค่ะเพราะว่าจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจและความรักในวันนี้คนที่มีคู่ถึงเบื่อก็ต้องทนคนโสดวันนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรให้เช็คข่าวให้ดีซะก่อนค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหยิบจับอะไรก็สำเร็จค่ะมีบริวารให้การสนับสนุนส่วนเงินถ้าติดขัดก็ให้หยุดก่อนนะคะให้ลดสัดส่วนในการลงทุนอย่าพยายามเอาชนะตลาดและความรักในวันนี้ค่ะขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองจะได้มีลาภผลจากคนที่อ่อนไหวกว่าต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานเน้นความคล่องตัวเน้นความรวดเร็วพยายามลดขั้นตอนในการทำงานให้มากที่สุดเงินไม่มีใครดีทุกวันค่ะแม้จะไม่ได้ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาก็ต้องมีความอดทนและความรักในวันนี้คนโสดจะมีเพื่อนคอยชงให้ที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็และดูหวือหวาใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้อย่าเทคไซด์อย่าเลือกข้างทำอะไรจะต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานเงินให้เผื่อใจนะคะมีโอกาสต้องทำเผื่อคนอื่นไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่และความรักในวันนี้จะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ขอเพียงแค่อย่ารีบร้อนค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะการงานอย่าก้าวร้าวอย่าเชื่อมั่นระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาได้ส่วนเงินมีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามค่ะแต่ต้องดูให้ดีว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่และความรักในวันนี้คนที่มีคู่พยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนคนที่คิดมีคู่ให้ทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้ระวังจะหนีเสือปะจระเข้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้รอบด้านส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบมีหุ้นส่วนช่วยได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ความรักวันนี้อย่าไปแย่งของใครหรือว่าอย่าทำให้คนรักของเรานั้นต้องเดือดร้อนค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้นะคะเหมาะสำหรับการเข้าสังคมการพบปะผู้คนค่ะจะมีโอกาสได้รับข่าวดีส่วนเงินกลับด้านกันกับเรื่องงานนะคะระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรแม้จะไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นก็ตามและความรักในวันนี้นะคะอยากจะทำอะไรอยากได้อะไรให้ลองพูดคุยหรือว่าขอจากคนรักดูค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS ทีม PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณโต้งนะคะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12ค่ะเวลา 21:50 นถามเรื่องของการเงินการงานบริวารลูกน้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับทำงานรับเหมาก่อสร้างครับลูกน้องเนี่ยถ้าดูก็ต้องดูพื้นชะตานะครับเปลี่ยนบ่อยก็ได้นะขาดบุคลากรก็ได้นะหรือมีปัญหาในแง่ของการบังคับบัญชาก็ได้ฉะนั้นทรงดวงเป็นแบบนี้ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรนะกัมมะกับอริเสียทั้งคู่นะเอาเป็นว่าในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพยายามอย่าลงทุนเยอะแล้วก็ในแง่ของการทำธุรกิจไม่เอาเงินเชื่อนะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เป็นลักษณะของการเรียกเก็บนะเป็นงวดก็ยังดีเวลาเราทำงานไปละของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยาค่ะนะก็ปีนี้ระมัดระวังนะในแง่ของธุรกิจที่คุณทำอยู่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกนกวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่7เดือนตุลาคมปี39ค่ะเวลา 10:36 ถามทุกเรื่องค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์เตือนเรื่องงานนะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะครับงานยากก็ใช่เกณฑ์โยกย้ายก็มีความรักก็มีคู่ประคับประคองให้ดีครับอยู่กันยังมีระยะห่างปีนี้นะพยายามหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆตามสถานสงเคราะห์เด็กที่ยากไร้เด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งสิ้นงานผมเป็นห่วงต่อเนื่องนะครับจนถึงช่วงอายุย่าง21นะกรณีที่ทำงานอยู่แล้วนะครับอาจจะมีปัญหารวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนันทพัฒน์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่17เมษายนปี21เวลา12:00 นนะคะทำอาชีพส่วนตัวสุขภาพการเงินโชคลาภค่ะบอกเลยส่วนตัวที่ว่านั้นทำอะไรของคุณเนี่ยปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอุบัติเหตุเพศภัยต้องระวังครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะโดยเฉพาะช่วงอายุย่างปัจจุบัน39นี้ส่วนอีก1กลุ่มที่เป็นห่วงสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจการเงินและการเสี่ยงโชคปีจอนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณตุ๊กนะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี05เวลา9โมงตรงค่ะงานเงินสุขภาพและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับค่ะ3กุมภา05โอเคในแง่ของการเงินงานสุขภาพก็ต้องถ่ายพื้นเป็นหลักก่อนนะครับก็พื้นปีนี้ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอัลไซเมอร์ก็ได้นะแก่ตัวแล้วพยายามฝึกคิดเลขอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีอย่าได้ขาดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งช่องท้องเน้นตับแล้วก็พวกกระเพาะส่วนในเรื่องของงานกับเงินกรรมะเป็นกาลีนะครับย่าง55ย่าง56ก็ยังมีอิทธิพลถึงฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีปัญหาเรื่องงานมากโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารรวมถึงการเจรจาปีจอนี้นะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดนะครับเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ส่วนหลังมันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรังสีนีค่ะเกิดวันที่27กันยายนปี38นะคะเวลา 21:00 นตรงขายน้ำผลไม้ดีไหมคะเรื่องราวความรักเป็นยังไงบ้างคะ27กันยา38ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับเครื่องดื่มก็มีเงื่อนไข
ถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มก็หนึ่งควรจะมีการจอนมีการเดินทางแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามเข้าตามตรอกซอกซอยนะครับที่มีทำเลดีๆคนพลุกพล่านเนี่ยอันนี้ก็พอที่จะช่วยนะเสริมชะตาได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าบางอย่างมันปรับได้ง่ายกว่าสมมุติถ้าทำซักรีดสถานที่ตั้งไม่อยู่ติดถนนเส้นหลักและมีบริการรับส่งผ้าอันนี้น่าจะง่ายกว่าแต่อีกอันที่เด่นของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นแต่กลุ่มนี้ช่วงอายุย่าง21ยังไม่ให้ทำแต่ถ้าเกิดณขณะนี้จนก้าวข้ามถึง22แล้วยังไม่ทำ22เว้นวรรค1ปีนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณศิรภาค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี32ค่ะเวลา 12:45 นาทีความรักจะสมหวังหรือเปล่าคะงานเงินโชคลาภค่ะไม่ได้บอกวันกันมาอีกแล้วนะครับคือรบกวนคุณผู้ชมนะใส่วันมาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คเพราะบางครั้งเนี่ยผมอ่านพิมพ์คิดพูดเนี่ยอาจจะผิดได้ใช่อาจารย์ทำหลายอย่างนะก็คือเป็นการช่วยกันรีเช็คแต่แพรช่วยอ่านไม่ผิดหรอกนะสายตาดีอยู่แล้วความรักจะสมหวังหรือเปล่าหรือไม่ก็ปฏิทินอย่างที่ผมเรียนนะตรงกับวันพุธกลางวันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ความจริงถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ผมว่าก็น่าที่จะพอเป็นรูปเป็นร่างแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเลยผ่านเข้าย่าง28ไปแล้วเนี่ยเรื่องของคำพูดคำจาระวังหน่อยแต่เกณฑ์ในเรื่องของความรักหลังกรกฎาคมนี้ไปเนี่ยถือว่าเด่นนะถึงโสดหรือมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่หลังมันเกิดเป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์หลังวันเกิดเดือนละ8ตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุพนุชนะคะเกิดวันศุกร์ที่7เมษายนปี15เวลา 23:00 นตรงนะคะอยากจะรู้เรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วจะเปลี่ยนรถใหม่ได้ไหมคะตอนนี้ย่าง45วงกลมตกพันธุนะเรื่องรถก็ลากยาวเลยครับจนถึงในช่วงอายุจนถึงเมษาหน้านะถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีอันนี้อันที่หนึ่งสองเรื่องที่อยู่อาศัยความจริงในดวงเนี่ยพันธุมันหมายถึงบ้านหมายถึงรถได้ทั้งนั้นนะเกณฑ์มาคุณจะเทคอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าก็สุดแท้แต่คุณแต่ในดวงเนี่ยบอกว่าช่วงย่าง45เนี่ยนะถ้าอยากจะขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนได้ผมถือว่าดีนะเพราะว่าเกณฑ์รถย่าง46อังคารก็เป็นสีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธิตาพัฒน์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนปี18ค่ะเวลา 11:13 นาทีดวงการงานโชคลาภและพื้นฐานดวงเป็นอย่างไรบ้างคะก็อีกหนึ่งท่านนะฝากระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันคูหินปูนบริจาคโลหิตซะเกณฑ์อาชีพที่โดดเด่นที่สุดในพื้นชะตาตรงกับวันอาทิตย์นะครับคนเราสำคัญที่อาชีพนะของคุณเนี่ยในเรื่องของการทำงานกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีไม่ได้บอกแบ็คกราวนะของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเบ็ดเตล็ดค้าของเก่านะฮะแต่สถานที่ตั้งไม่ได้ติดถนนเส้นหลักอันนี้ทำได้กลุ่มที่สองครับถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นนะในพื้นชะตาหรือแม้กระทั่งถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินจะต้องมีการจรมีการเดินทางมีหน่วยเคลื่อนที่จึงจะสมรูปดวงครับท่านต่อไปค่ะคุณพรอุตสาค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22วันพฤหัสค่ะเวลา 6:30 นเช้านะคะถามเรื่องของคู่ครองกับโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพระราชบดีถูกต้องนะครับความรักคู่ครองปีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าประคับประคองนะครับผ่านได้นะพึ่งพาอาศัยได้นะครับก็ในกรณีแต่ถ้าเกิดถ้าถามว่ายังโสดอยู่ล่ะถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ถึงจะมีแต่ไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าเสี่ยงโชคไม่เสียครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่10ตุลาคมปี09นะคะเวลา 17:55 นาทีถามอาชีพที่เหมาะนะคะปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณเล็ก10
ตุลา09ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับผมถือวันสากลเป็นหลักนะจะถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่อาชีพเหมางานสีปีนี้พยายามมีการจรมีการเดินทางให้มากกว่าปกตินะครับถือว่าเป็นการแก้ดวงหรือแม้กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคุณจะได้รับความเมตตาได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะปีนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าปัญหาสภาพคล่องยังอยู่ครับ2ช่วงปีทั้งย่าง50และย่าง51ของคุณนั้นฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะปีจรนี้ก็ซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์นะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวครับท่านต่อไปค่ะคุณสำลีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนปี08นะคะเวลา12นาฬิกาตรงงานเงินแล้วก็เรื่องต่างๆของชีวิตค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะจ๊ะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51ดูหลังมันเกิดเลยอ่ะหลังมันเกิดทายดีหมดนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินที่คุณถามนะของคุณสังเกตดูนะปีไหนดีๆจริงๆนะปีไหนแย่บางทีคุณก็พ่วงไปหมดทุกเรื่องเลยก็เอาไปว่าหลังมันเกิดในแง่ของงานกับเงินออกแรงเยอะๆนะครับความรักแต่ความรักปัตตานิโยงมรณะเป็นกาลีดวงนี้จริงๆแล้วพอดีไม่มีข้อมูลนะตอนนี้ย่าง52ถ้าดวงนี้โสดก็ถือว่าดีนะไม่ทุกข์ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงครับค่ะใกล้วันเกิดแล้วเนาะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะครับตอนนี้อีกหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะมาริสาค่ะคุณมาริสาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่10ตุลาคม2496ค่ะไอ้95ค่ะ2495นะคะเวลาค่ะเวลาเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนโอเค10ตุลา2495เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับค่ะแล้วเที่ยงคืนที่ว่าเนี้ยเป็นเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นศุกร์หรือเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงเกิดโรงพยาบาลหรือว่าเกิดที่บ้านโรงพยาบาลจุฬาค่ะอ๋อถ้าเกิดจุฬามีใบเกิดไหมครับไม่เกิดหรอก็ไม่มีสมัยก่อนก็แจ้งไม่ตรงไงแล้วเวลาที่ให้นี่ตรงไหมอ่ะให้ตรงตรงแต่ไม่รู้ว่าเที่ยงคืนของคืนศุกร์หรือว่าคืนหรือคืนพฤหัสเนาะสมัยเล็กอยู่เราก็ทำไม่เป็นไงแล้วแม่บอกอย่างนี้แล้วก็จำมาอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าคนที่เกิดใกล้ๆ2500ขึ้นไปเนี่ยนะยังยึดถือวันเดิมอยู่เดี๋ยวลองสอบดวงกันเดี๋ยวลองสอบดวงกันจ้ะแป๊บนึงนะครับผมว่าน่าจะเป็นเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์มากกว่าเดี๋ยวลองดูนะแป๊บนึงครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดบ้างไหมครับมีทุกวันนี้กินยาอยู่จ้ะโอเคบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้มีปัญหาเรื่องปลวกกินบ้างไหมครับมีข้าวของสำคัญบางครั้งมักสูญหายกว่าจะเจอใช้เวลาล่าช้ามีบ้างไหมครับมีไม่ออกนึกไม่ออกอ่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันต่อนะเพราะว่าหายแล้วหายเลยนะแล้วก็ดวงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะช่วยเหลือใครก็มักที่จะหนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่ชดใช้คืนพูดง่ายๆถ้าหญิงจริงอ่ะโอเคเป็นคนค่อนข้างที่จะลึกๆแล้วดีใจดีนะแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนจุกจิกนะครับหัวล้อคิดมากวิตกกังวลคนอยู่รอบข้างบางทีก็แอบเบื่อหัวล้ออย่างเงี้ยโอเคผมว่าเป็นคืนผมว่าเป็นเที่ยงคืนของวันศุกร์แหละไม่ใช่ฟ้าสว่างเป็นศุกร์เพราะถ้าถอยหลังกลับขึ้นไป 2,500 อ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับถามสุขภาพแล้วก็สำหรับจะก็สุขภาพอย่างที่เรียนนะแล้วดวงเนี้ยผมบอกเลยนะก็ต้องตรวจร่างกายเป็นประจำเลยนะเพื่อเฝ้าระวังมีนะอย่างน้อยผมขอสักมอนิเตอร์ปีละ2ครั้งก็ได้3เดือนครั้งหนึ่งอ๋อดีเลยนะไอ้กลุ่มที่ว่านั่นแหละตัวดีเลยแหละไอ้กลุ่มที่ว่านั่นแหละตัวดีเลยนะส่วนการเสี่ยงโชคฝากไว้เลยนะพี่ว่าไม่เอา
นะดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นจริงๆนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือใครต่อไปเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงสนิทแค่ไหนก็ไม่เอาหัวร้อยอยู่แล้วนะก็จริงๆแล้วดวงนี้ถ้าถามผมนะก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนะเรื่องเงินสภาพคล่องก็ใช้ได้นะวัยตอนนี้ก็คงไม่ต้องทำงานหนักละเพียงแต่ว่าเรื่องเดียวก็คือสุขภาพที่เป็นห่วงการบูชาพระที่ควรจะบูชาในช่วงวัยนะครับก็พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกใช่ไหมครับเคยของพี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดวันศุกร์แต่ว่าช่วงเวลานี้พระพุธเสวยอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่กรุงเทพค่ะนี่เลยฮะให้ไปที่วัดอินนะเชิงสะพานพระราม8จากวัดอินนะฝั่งตรงข้ามเป็นวัดใหม่อมาทรสให้ไปเช่าหลวงพ่อโตนะเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่สูงที่สุดในประเทศไทยสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างหลวงพ่อโตบ้านเรามีใช่ปะไม่รู้ฮะต้องถามกันดูนะไม่ถามแฟนดูถ้ามีนะหลวงพ่อโตเป็นปางอุ้มบาตรนะจ๊ะหลวงพ่อโตจะมีหลายปางมากอุ้มบาตรเหรออ๋ออุ้มบาตรใช่จะมีถ้างั้นถ้าอยู่กรุงเทพไปเช่าเลยครับนะหลวงพ่อโตนะครับอัญเชิญขนาดจะกี่นิ้วก็ได้ฮะถ้าเป็นองค์เล็กๆเนี่ย300 บาทก็ทำบุญกับทางวัดไปเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเอามาแล้วทำไงกำลังจะพูดครับนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานจ้ะนะแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระพุทธเนี่ยพระปางอุบาทท่องเป็นมันรู้จักนะเป็นบทสั้นๆนะครับปิสัมระโลปุสัตพุทธฮะค่ะนะปิสัมระโลปุสัตพุทธถ้าไปเช่าเขาน่าจะมีให้มาด้วยที่วัดคงจะให้แต่พระคาถาชินบัญชรแต่ว่าบูชาพระพุทธกลางวันเนี่ยเป็นบทหัวใจนะบทย่อคือปิสัมระโลปุสัตพุทธแต่ไม่เป็นไรถึงท่องไม่เป็นยังไงก็อย่างน้อยเช่ามาบูชาอธิษฐานจิตให้เป็นประจำทุกวันก็ดีครับจ้ะจ้ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะลูกเต้าดีไหมจ๋าอะไรนะครับลูกเต้าดีไหมลูกเต้าดีไหมมีกี่คนคะ8 คนโอ้โหไม่รู้จะไล่ยังไงเลยเพราะ8 คนนี่วนเกินรอบแล้วก็เอาเป็นว่าผมใช้คำนี้โดยเฉลี่ยแล้วกันนะโดยเฉลี่ยเนี่ยทุกคนก็พอที่จะดูแลหาเลี้ยงตัวเองได้นะพอได้ไม่ต้องกังวลนะตอนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเดียวอย่าคิดมากไงอย่างที่บอกเมื่อตอนแรกแล้วอย่าคิดมากเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จ้ะจ้ะนะก็ตามนั้นแล้วก็อย่าลืมนะถ้าตรวจร่างกายเป็นประจำปีละ2 ครั้งอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับค่ะแล้วที่อยู่ดีไหมที่อยู่บ้านเลขที่ทับอะไรคะ38/31/32/33เห็นบอกแล้วว่าดวงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินผมบอกแล้วนะ38/31/33ก็บางทีมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างฮะก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้เนี่ยปิดที่เลข1ปิดที่เลข1จ้ะเถียงกันบ้างนะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรค่ะนะอ่ะเอาละค่ะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องห่วงฮะลูกๆเขาดูแลตัวเองกันได้แปดคนนะนะคะค่ะเอาละค่ะไว้พูดคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพุทธยาค่ะเกิดวันพุธที่7 มีนาคม ปี 2007เวลา3 ทุ่มนะคะจะมีโชคไหมคะหน้าที่การงานจะดีขึ้นไหมคะวงเล็บว่ารับเหมาก่อสร้างค่ะขอบคุณฮะอย่างเงี้ยดีใส่มาเลยไม่ต้องกลัวผมรู้ไม่บอกผมก็ไม่รู้หรอกครับในแง่ของอาชีพรับเหมาแบบนะฮะมันอยู่เรือนงานเน้นงานซ่อมนะครับซ่อมเสริมซ่อมแซมต่อเติม พวกเนี้ยได้อาจจะเป็นสเกลเล็กๆหน่อยนะก็คือเชียร์มากกว่าทำรับเหมาทั้งโครงสร้างทั้งระบบอันเนี้ยและปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานก็จะปรับตัวในดังที่ดีขึ้นเหมือนกับจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งใหม่ๆให้นะเพียงแต่ว่าสมมติยื่นมา100 นึงเนี่ยอาจจะช้าบ้างหรือว่ากร่อนหรือว่าต้องแชร์ออกไปบ้างแต่ก็ขอให้รับแล้วก็ปีจอนี้ในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นนะฮะซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15 เมตรถวายวัดทะเบียนรถ7182ค่ะ71เสาทำลายอาทิตย์ครับสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพก็ได้นะครับส่วน82ราหูจันทร์นั้นเป็นคู่หนี้สินระวังในเรื่องของการถูกแย่งรักหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไปไม่สุดใช้ทองคำเปลวแท้ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่บาปประเคาะใหญ่
คือโทษทุกเสาเลข7มัวเมาราหูเลข8ครับค่ะโอ้โหบ้านเลขที่151ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะอันนี้เลขบ้านนี้เป็นมงคลฮะคนรักคนเมตตาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณตุ๊กนะคะอันนี้ตอบหรือยังไม่ทราบเนาะวันที่3กุมภาพันธ์ปี05เวลา 9:00 นนะคะวันเสาร์ทำงานอะไรถึงจะสมรูปดวงคะก็ตรงกับวันเสาร์สุภาพสตรีก็พวกสินค้าแฟชั่นนะพวกความสวยความงามพวกนี้ได้หมดแล้วก็เน้นหนึ่งเลยสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดเส้นหลักนะขายผ่านพวกโซเชียลต่างๆก็ได้ร้านรวงอยู่ในห้างในมอลล์นะครับในตลาดตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆพวกนี้หรือว่าถนนเส้นรองอันนี้ทำได้หรือถ้าเป็นของกินก็เงื่อนไขสถานที่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการลักษณะขายฝากขายส่งอาหารกล่องอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าสมรูปอีกกลุ่มหนึ่งทำบุญเยอะหน่อยฮะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแพรวค่ะเกิดวันที่21มีนาคมปี39วันพฤหัสนะคะเวลา 6:30 ถามทุกเรื่องเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ปีนี้อย่าเพิ่งลงทุนใหญ่นะ21มีนา39พฤหัสบดีถูกต้องถามทุกเรื่องกรรมะเป็นสีอริเป็นสีดาวคานด้วยถ้าอยากขยับขยายเรื่องรถราแม้กระทั่งบ้านช่องที่อยู่อาศัยทายดีหมดนะฮะงานด้วย2ช่วงปีครับทั้งย่าง21ย่าง22ถ้าตกงานอยู่ก็จะได้งานเกณฑ์ความรักก็มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังถ้ายังไม่เจอก็จะได้เจอครับฉะนั้น22 21นี้ออกแรงเยอะๆแต่เป็นห่วงปัญหาสุขภาพถ้าเป็นอะไรหาให้เจอบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606เดี๋ยวไปพักสักครู่ค่ะครับ